พราะคุณกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 คุณศีลมักตามในข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula แอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยครับเมื่อกี้ตอนเบรกโฆษณานั่งช่วยคิดกันกับพี่เมื่อกี้นะมันลึกอ่อยคันหรือซีคูปงบหล่อมากโดนแล้วเพิ่งไปเทสไดรฟ์มาขับบันมากครับรถสวยแล้วมันดูอลังการผมชอบมากผมชอบท้ายอ่ะสวยสวยสวยมากหล่อมากซีคูปพี่เมื่อกี้เนี่ยในงบเนี่ยนะแล้วฟังเสียงแล้วยังวัยรุ่นอยู่ใช่ฮะแล้วเขาเมื่อกี้เขาฟังไม่ผิดเขาบอกเขานั่งแค่ใช้คนเดียวด้วยใช่ไหมฮะสบายซีคูปเลยจัดเลยหล่อๆเลยครับผมอ่ะเขาบอกช่วยบอกวิธีรีเซ็ตเข็มใหม่เบนซ์ C200ปี2012รีเซ็ตเข็มใหม่แปลว่าอะไรฮะรีเซ็ตเลขกิโลเลขกิโลหรือเปล่าฮะถ้าเป็น C200 เลขกิโลมันปกติเบนซ์เนี่ยจะป้อนหรือเช็คข้อมูลอยู่ที่บริเวณพวงมาลัยนะฮะใช่ไหมครับพี่หงใช่จะมีการดึงข้อมูลรีเซ็ตหมายถึงว่าไปกรอไมหรือเปล่าไม่น่าใช่เพราะว่ารีเซ็ตหมายถึงว่าจะตั้งผมไม่เข้าใจคำว่ารีเซ็ตรีเซ็ตอะไรถ้าตั้งรีเซ็ตหมายถึงว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นบอกเป็นไมหรือว่าเป็นกิโลข้างบนเนี่ยจะบอกว่าระยะทางที่วิ่งไปเท่าไหร่มีทิป A ทิป B มันมีทิปเดียวมันจะถึงประมาณสัก10,000 กิโลมันจะไฟเตือนจะขึ้นโชว์มา มันจะต้องกดโอเคอะไรพวกนี้ผมลืมไปแล้วต้องเข้าไปให้หลานชายผมมาบอกทีผมให้เอางี้ผมแนะนำเข้าไปอูเบนซ์อ่ะได้หมดทุกตัวโอเคเขาคงไม่คิดตังค์อ่ะวิธีหรือเข้าไปหรือคู่มือประจำรถยังอยู่หรือเปล่าคู่มือในรถต้องมานั่งเปิดดูบางทีอ่านหายากเหมือนกันขับเข้าไปที่อู่ง่ายสุดนั่นแหละเพราะว่าเราเติมน้ำมันสมมติว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยพอ10,000 กิโลปุ๊บมันจะขึ้นไฟเตือนมาอ๋ออันนั้นคือรีเซ็ตตัวนี้เซ็ตเซอร์วิสใช่ไหมฮะใช่คือรีเซ็ตเซอร์วิสด้วยเซ็ตศูนย์ด้วยอ๋อใน 10,000 กิโลครับคำถามอะไรเครื่อง 4E เกียร์เดินหน้า4จังหวะใช่ไหมครับมัน4คือออโต้4เกียร์4สปีดใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ครับมันจะมี2รุ่น1เป็น3เกียร์ก็มี4เกียร์3เกียร์บวกโอเวอร์ไดรฟ์กับ3เกียร์ล้วนๆต้องดูที่เกียร์ครับว่ามันเป็นรุ่นไหนมันใช้กันได้หมดอ่ะมันมียัน 4E Turbo อ่ะใช่ถ้า 4E Turbo มันจะเป็น3เกียร์บวกโอเวอร์ไดรฟ์ใช่แล้วจะมี 4E ที่มัน3เกียร์พื้นเลยใช่อย่างในซูน่าเนี่ยเครื่อง 5A ก็จริงอยู่แต่ว่าหัวหมูจะเป็น A ท้ายเป็น E พอรุ่นเกียร์ 4E ได้รูปผสมรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นเกียร์3เกียร์พอรุ่น2ที่เป็นหยดน้ำครับ3บวกโอเวอร์ไดรฟ์น่าต้องเป็น3โบว์อะไรต้องเป็น4มั้ย4เกียร์ครับก็คือ4เกียร์ใช่ใช่แล้วถามว่าใช่ไหมต้องดูที่แต่ละคันที่เกียร์อาจจะไม่เหมือนกันเกียร์ครับรถคือเครื่องเดียวกันแต่ปีต่างกันน่ะเกียร์มันก็ไม่เหมือนกันอีกใช่แล้วก็เครื่องเดียวกันปีเดียวกันแต่มันใส่กับรถคนละรุ่นเกียร์ก็ไม่เหมือนกันอีกใช่มันดูต้องดูที่รหัสที่เกียร์อย่างเดียวเลยครับถึงจะรู้นะบอกไม่ได้มันมีหมดทั้ง3เกียร์4เกียร์ดูที่คันเกียร์พอรู้มั้ยครับถ้ามีโอเวอร์ไดรฟ์ถ้ามีคันเกียร์อยู่รู้เลยมองก็เห็นแล้วไงแต่ว่าดูที่เกียร์ดีกว่าเยอะเพราะว่าเกียร์มันจะมีความใหญ่สั้นยาวไม่เท่ากันครับก็คนรู้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ้าวหมดเวลาแล้ววันนี้นะครับพบกับเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk นะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนเราหลับฝันดีลาติสวัสดีครับขอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ